ซีรีส์นะครับใครๆก็สร้างสรรค์ได้นั้นนี่นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับการใช้สื่อนะครับอย่างเช่นสื่อทางด้านเสียงและดนตรีนะครับภาพถ่ายวิดีโอนะครับเป็นต้นนะครับโดยที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะเล่าเรื่องราวนะครับให้แก่คุณครูนะครับก็คือนะครับในยุคของโลกนะครับปัจจุบันนะครับการทำงานเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการทักษะนะครับในการทำงานนะครับที่สูงขึ้นต้องการทักษะการคิดที่สูงขึ้นเหมือนกันนะครับก็ได้มีผู้สำรวจกันไว้นะครับว่าทักษะการทำงานนะครับที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็เป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการกันเป็นอย่างมากนะครับในยุคของศตวรรษที่11อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับนายจ้างในอนาคตนะครับมีแนวโน้มที่จะมองหานะครับบุคลากรนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้เนี่ยทักษะการสื่อสารนะครับก็เป็นทักษะอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มีความจำเป็นนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับทางนี้ก็เนื่องมาจากว่านะครับแนวโน้มนะครับของการทำงานนะครับในยุคศตวรรษที่11นั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับที่จะต้องมีการประสานงานร่วมกันนะครับในหลายๆทีมงานหลายๆฝ่ายการทำงานด้วยกันนะครับเมื่อนำเอาทักษะความคิดสร้างสรรค์นะครับมารวมเข้ากับทักษะการสื่อสารแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราก็คือลักษณะการสื่อสารนะครับที่เป็นอินโฟกราฟิกนั่นเองนะครับอินโฟกราฟิกนะครับก็มีลักษณะที่นะครับช่วยนะครับให้ข้อมูลนะครับที่มีความซับซ้อนนั้นนะครับเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยมีลักษณะของการแสดงนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับผ่านทางภาพนะครับเป็นรูปกราฟิกนะครับซึ่งช่วยเพิ่มนะครับความจำนะครับในการเรียนรู้นะครับได้ดีขึ้นด้วยเองนะครับและทีนี้นะครับก็มาถึงสิ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือว่านะครับคุณครูเนี่ยจะสามารถนะครับจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของอินโฟกราฟิกได้ยังไงอันนี้เป็นคำถามที่มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณครูมีท่านใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนไหมครับว่ากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอินโฟกราฟิกเนี้ยคุณครูเนี่ยมีสนับแนวทางการจัดการอย่างไรบ้างอ๋อครับมีคุณครูท่านนึงลองตอบกลับมานะครับว่าให้ดูตัวอย่างอินโฟกราฟิกนะครับแล้วก็ให้เด็กลองทำด้วยนะครับเป็นไอเดียที่มีความน่าสนใจมากเลยนะครับครับมีแนวทางนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเรื่องอินโฟกราฟิกทั้งหมดนะครับ4แนวทางดังนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับให้ลองเป็นไอเดียตั้งต้นในการทำนะครับคือแนวทางที่1นะครับเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้นะครับเรื่องอินโฟกราฟิกนะครับโดยการใช้การแปลความหมายนะครับหรือว่า interpreting infographic นะครับแนวทางที่2นะครับก็คือแนวทางของการแปลงนะครับแปลงรูปข้อมูลนะครับหรือว่าvisually representing data นะครับแนวทางที่3นะครับเป็นแนวทางของการวิพากษ์ infographic นะครับก็คือ critic infographic นั่นเองนะครับแล้วก็แนวทางที่4นะครับก็คือแนวทางนะครับในการสร้างอินโฟกราฟิกนะครับทีนี้นะครับแนวทางทั้ง4เนี้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ทางนี้นะครับก็เกิดมาจากว่านะครับครั้งหนึ่งนะครับปรเมศเนี่ยก็เคยหรือว่าจะเด็ดเนี่ยนะครับก็เคยมีได้มีโอกาสนะครับลองไปสอนนะครับในชั้นเรียนกลุ่มเล็กๆนะครับครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พบว่าแนวทางของการสอนนะครับเท่าที่มีอยู่เดิมเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ถึงกับว่ามีประสิทธิผลทันทีทันใดนะครับก็เลยกลับมานั่งคิดทบทวนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีวิธีการใดบ้างนะครับที่จะสามารถนะครับนำเสนอนะครับหรือว่าพัฒนาส่งเสริมนักเรียนนะครับให้สามารถเรียนรู้นะครับเรื่องอินโฟกราฟิกได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนะครับโดยในวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตนะครับนำเสนอสักหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือแนวทางที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการแปลความหมายอินโฟกราฟิกนั่นเองทีนี้นะครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเรื่องการแปลความหมายอินโฟกราฟิกเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเรื่องการแปลความหมายนะครับของอินโฟกราฟิกด้วยแอปนัมเบอร์นะครับ
ัตถุประสงค์นะครับของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับในเรื่องการแปลความหมายของอินโฟกราฟิกด้วยแอป Number นี้นี่นะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจนะครับในเรื่องอินโฟกราฟิกที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างอินโฟโพสเซอร์แล้วก็อินโฟกราฟิกได้อย่างถูกต้องด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับไม่ทราบว่าคุณครูเนี่ยได้ลองดาวน์โหลดแอป Number นะครับหรือว่ามีแอป Number มีไว้อยู่ในเครื่องบ้างหรือยังครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหยุดสไลด์สักครู่นึงนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการนะครับก่อนที่จะนำเข้าไปสู่ตัวอย่างของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะครับในสถานการณ์นะครับที่เราเรียกว่านะครับเป็นเด็กนักเรียนนะครับชั้นมัธยมศึกษานะครับโดยเป็นวิชานะครับตัวอย่างวิชาในที่นี้ก็คือวิชาอาเซียนศึกษานะครับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในที่นี้นะครับขออนุญาตจัดเป็นการล้อนะครับจากกิจกรรมการเรียนรู้ประเภทการเรียนรู้แบบสืบเสาะนะครับหรือวงจรแบบ inquiry based learning ด้วยกันนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับด้วยการดูตัวอย่างนะครับเราจะมีการถามตอบกันมีการทำกิจกรรมในชั้นเรียนอีกสักเล็กน้อยนะครับรวมถึงนะครับก็เป็นขั้นตอนของการจบชั้นเรียนนะครับถึงช่วงนี้นะครับจะขออนุญาตสาธิตนะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการฝึกปฏิบัตินะครับสักเล็กน้อยขออนุญาตหยุดจอภาพนะครับโอเคครับผมอันนี้นะครับคืออุปกรณ์นะครับที่จะเด็ดนะครับจะขออนุญาตแนะนำนะครับว่าเราจะใช้ในการฝึกปฏิบัติด้วยกันนะครับก็คือ iPad นั่นเองนะครับiPad นะครับในที่นี้นะครับถ้าหากว่าคุณครูเนี่ยมีอุปกรณ์นะครับที่มีชื่อเรียกว่า Apple Pencil นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดมีทั้ง2 อย่างนี้ด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสนะครับในการฝึกปฏิบัติด้วยกันนะครับโดยได้มีโอกาสใช้ศักยภาพนะครับได้หลากหลายและก็เต็มที่ด้วยกันนะครับครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับให้คุณครูเนี่ยลองเตรียมการนะครับอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติของเรานะครับแล้วก็ลองทำไปพร้อมๆกันนะครับเราจะเรียนรู้นะครับโดยวิธีการที่เราเรียกว่าเป็น inquiry based learning นะครับเป็นตัวอย่างเล็กๆที่ล้อมาจากตรงนั้นนะครับเราจะดูตัวอย่างกันนะครับเราจะมีการจำลองเหตุการณ์นะครับถามตอบกันเล็กน้อยนะครับทำกิจกรรมด้วยกันนะครับแล้วก็สรุปชั้นเรียนด้วยกันนะครับถึงตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับนำคุณครูทุกท่านเนี่ยเข้ามาสู่ลักษณะของการจำลองนะครับของการเรียนนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกนะครับทวนนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่ได้มีแอป Numbers นะครับอยู่ในเครื่องนะครับคุณครูเนี่ยสามารถที่จะใช้กล้องของ iPad นะครับสแกน QR Code ในที่นี้นะครับทีนี้นะครับเราลองมาเข้าถึงเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนด้วยกันนะครับอยากจะลองนะครับถามคำถามนำเรียนนะครับเป็นขั้นนำนะครับเข้าสู่บทเรียนนะครับถามไปยังคุณครูทุกท่านนะครับว่าเรานะครับสามารถจะสื่อสารนะครับถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะเด็ดนะครับจะขออนุญาตส่งโพลนะครับไปหาคุณครูนะครับว่าการสื่อสารนะครับถึงข้อมูลต่างๆนี้เนี่ย เราจะขอให้คุณครูนะครับตอบโพลกลับมานะครับโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆประมาณ2นาทีนะครับจะเด็ดอยากจะขอความคิดเห็นจากคุณครูนะครับว่า เราจะมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆไปสู่สาธารณะนะครับอันนี้คือข้อคำถามที่ได้จัดสอบถามคุณครูทุกท่านไปนะครับโดยปกตินะครับเรามักจะใช้การสื่อสารด้วยภาพนะครับเพื่อแสดงถึงข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นนะครับทีนี้นะครับจะเด็ดอยากจะลองนะครับให้ดูตัวอย่างการศึกษาพฤติกรรมนะครับของมนุษย์จากงานวิจัยชิ้นต่อไปนี้ด้วยกันเรามาดูด้วยกันนะครับคุณครูลองทายสิครับว่าอินโฟกราฟิกนะครับหรือว่ากราฟรูปนี้เป็นกราฟของอะไรเดี๋ยวเราลองทายกันดูนะครับมันคืออะไรกันนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะมีความเพิ่มสูงขึ้นนะครับในช่วงเดือนกุมภานะครับ
แล้วก็กราฟเนี่ยไปพุ่งขึ้นสูงสุดนะครับในรอบปีเนี่ยอยู่ที่ช่วงเดือนมีนาคมนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ลดต่ำลงมานะครับจนกระทั่งถึงประมาณสักช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นมาอีกทีหนึ่งในช่วงปลายปีนะครับตอนนี้นะครับมีคุณครูตอบหลากหลายมากเลยครับนะครับมีบางท่านตอบว่าเป็นค่าฝุ่น PM บางท่านบอกว่าเป็นโควิดนะครับมีคำตอบที่น่าสนใจหลากหลายมากเลยนะครับครับบางท่านบอกว่านะครับเป็นอะไรนะครับอ๋อเป็นยอดช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอันนี้เดี๋ยวจะเด็ดขออนุญาตเฉลยดีกว่านะครับก็กราฟรูปนี้นะครับกราฟรูปนี้นะครับเป็นกราฟรูปที่นะครับแสดงถึงช่วงเวลานะครับที่คู่รักเนี่ยมีการประกาศแยกทางกันมากที่สุดนะครับโดยที่มีการติดตามนะครับจากการอัปเดตสเตตัสใน Facebook นะครับเก็บข้อมูลนะครับจากการค้นหาคำว่า we broke up because นะครับจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อว่า Facebook Lexicon นะครับจากภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มนะครับว่าจำนวนครั้งนะครับของการแยกทางกันนะครับหรือว่าการหย่าร้างเนี่ยนะครับเริ่มจะเพิ่มสูงขึ้นมานะครับในช่วงเวลาวันวาเลนไทน์ของแต่ละปีนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับจนกระทั่งไปถึงช่วง April Fool Day นะครับก็เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ลดต่ำลงนะครับจนกระทั่งเป็นช่วงเวลาของวันหยุดสุดในช่วงฤดูร้อนนะครับหรือ Summer Holiday นะครับแต่ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือช่วงเวลาของคริสต์มาสนะครับช่วงปลายปีซึ่งควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะมีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตในครอบครัวมากที่สุดช่วงหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคนประกาศแยกทางกันมากที่สุดเลยครับนะครับก็แสดงว่าหลายๆคนเลยนะครับก็มีโอกาสจะได้ใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดปลายปีเนี่ยแบบโดดเดี่ยวนะครับไม่มีคู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับผิดนะครับหรือว่าอาจจะแตกต่างไปจากที่คุณครูหลายท่านเนี่ยทายไว้หรือว่าเดาเอาไว้บ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการนำนะครับเข้ามาสู่บทเรียนในเรื่องอินโฟกราฟิกที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกันเลยนะครับกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเราใช้แอปเพียงแอปเดียวเลยครับก็คือแอปที่มีชื่อว่า Numbers นั่นเองครับคุณครูนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกปฏิบัตินะครับที่ได้จัดส่งให้ก่อนหน้านี้นะครับคุณครูสามารถที่จะสแกน QR code นะครับในที่นี้นะครับเพื่อนะครับกดดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยได้เลยทันทีในตอนนี้นะครับครับผมก็อันเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของการใช้แอปนะครับ Number นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดแอป Number ขึ้นมาเลยนะครับครับนี่คือไฟล์นะครับปฏิบัตินะครับที่ได้ใช้เป็นตัวอย่างนะครับในการฝึกปฏิบัติครั้งนี้นะครับจะมีด้วยกัน2แท็บนะครับแท็บแรกเนี่ยก็คือแท็บที่มีชื่อว่า Info Poster นะครับเป็นตัวอย่างของ Info Poster นะครับที่เราใช้ในการทำกิจกรรมนะครับในเรื่องของการรู้จัก Info Poster ด้วยกันนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับคือแท็บที่มีชื่อว่า Infographic นะครับซึ่งเป็นแท็บที่แสดงถึงตัวอย่าง Infographic นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมInfoโปสเตอร์ในครั้งนี้นะครับได้นำตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องของแผนการลงทุนนะครับโครงการรถไฟฟ้าในแถบอาเซียนนะครับซึ่งนะครับแสดงถึงลักษณะนะครับตัวเลขการลงทุนนะครับของรถไฟฟ้านะครับในชาติต่างๆนะครับของอาเซียนนะครับก็จัดทำโดยนะครับนายดอลปาวเดลสุนารีนะครับอันนี้ได้ขออนุญาตเจ้าของอินโฟกราฟิกนะครับเพื่อนำมาเผยแพร่ในที่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกนะครับอยากจะให้นะครับลองดูตัวอย่างนะครับว่าเมื่อคุณครูนะครับได้นำไฟล์แบบฝึกหัดอันนี้นะครับแล้วก็ไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ที่มีการทำ collaboration ด้วยกันนะครับคือ
เราเรียกว่าเราสามารถที่จะให้นักเรียนนะครับหลายๆคนเนี่ยทำงานแก้ไขนะครับเขียนตอบนะครับได้ในเวลาเดียวกันนะครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะที่ไฟล์นะครับ number เนี่ยสามารถที่จะแสดงนะครับถึงการตอบคำถามนะครับแบบฝึกหัดนะครับได้เลยในเวลาเดียวกันนะครับโดยที่ในเวลาจริงเนี่ยนักเรียนแต่ละคนนะครับอาจจะอยู่พร้อมๆกันในห้องนะครับอาจจะอยู่คนละเวลาก็ได้นะครับทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทำที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าทำที่โรงเรียนเนี่ยในห้องเรียนก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็การใช้นะครับ Apple Pencil นะครับก็จะช่วยในความสะดวกนะครับให้เราเนี่ยสามารถเขียนตอบคำถามนะครับได้นะครับถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะลองให้คุณครูนะครับลองดูว่านะครับนักเรียนเนี่ยมีโอกาสนะครับในการเขียนนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับเป็นคำถามว่าหลังจากที่ดูข้อสรุปนะครับเรื่องราวหรือว่าแผนภาพนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามีสามารถระบุอะไรได้บ้างนะครับจากแผนภาพนะครับตรงนี้นะครับก็จะขออนุญาตนะครับลองแตะนะครับเพื่อแสดงให้เห็นนะครับว่าเวลาที่เรานะครับพิมพ์นะครับข้อความในปกตินั้นเนี่ยเราก็อาจจะสามารถใช้ virtual keyboard นะครับในการพิมพ์ข้อความนะครับเพื่อแสดงความคิดเห็นก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ดีอย่างนึงนะครับของnumber นะครับก็คือ number เนี่ยมีความสามารถที่จะทำงานร่วมกันนะครับกับ iPad นะครับเวลาที่เรากดปุ่มไมโครโฟนนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับข้างๆปุ่มวรรคนะครับพอเราแตะปุ๊บนะครับทีเนี้ย iPad นะครับก็จะรับฟังเสียงนะครับจากผู้พูดนะครับแล้วก็แปลงนะครับเสียงจากผู้พูดเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นคำตอบนะครับที่อยู่ในช่องว่างนะครับของการพิมพ์ตอบเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับมีความน่าสนใจตรงที่ว่าตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะรองรับนะครับการ input ข้อมูลที่มีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะช่วยให้นะครับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันนะครับหลายๆแบบนะครับได้สามารถฟังนะครับโต้ตอบนะครับด้วยการเขียนนะครับด้วยการพูดนะครับด้วยการอธิบายความหมายในสัดส่วนแตกต่างกันได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับลองดูตัวอย่างนะครับของหน้าต่อไปนะครับก็คือหน้าของอินโฟกราฟิกนะครับหน้าอินโฟกราฟิกในที่นี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่แสดงถึงนะครับค่าโดยสารรถไฟฟ้าของแต่ละประเทศนะครับโดยที่มีนะครับค่าโดยสารรถไฟฟ้านะครับแบบเริ่มต้นนะครับถูกสุดแล้วก็แพงสุดของแต่ละประเทศนะครับหลังจากดูอินโฟกราฟิกแล้วนะครับอยากจะชวนคุณครูนะครับลองมาตอบคำถามด้วยกันนะครับว่าเอ๊ะตัวเลขในแผนภาพนะครับแสดงถึงอะไรครับหน่วยคืออะไรนะครับแล้วก็ต่อมานะครับคำถามข้อต่อมานะครับหลังจากที่ดูคำถามนะครับที่เกี่ยวข้องกับกราฟแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่ทำให้คุณครูเนี่ยอาจจะสับสนได้นะครับถึงตรงนี้นะครับสังเกตว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นะครับที่ช่วยให้นักเรียนนะครับสามารถที่จะบันทึกนะครับภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอบทสนทนาของตัวเองนะครับเพื่อนำเข้ามาใส่ไว้นะครับในไฟล์ number ที่ได้เลยในภาพเดียวกันนะครับพอถึงตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าการบันทึกวิดีโอเนี่ยอาจจะใช้เวลาอยู่บ้างสักครู่หนึ่งนะครับก็จะขออนุญาตวิทยากรนะครับจะขออนุญาตสลับจอภาพนะครับกลับมาสู่จอภาพหลักครับเพื่อช่วยให้นะครับเว้นเวลาให้กับนักเรียนเนี่ยตอบคำถามสักครู่หนึ่งนะครับครับผมตอนนี้นะครับนักเรียนหลายๆท่านนะครับได้ลองนะครับนำภาพนะครับที่เป็นภาพวิดีโอนะครับหรือว่าภาพถ่ายเนี่ยกำลังนำขึ้นอยู่นะครับก็เราก็จะเห็นว่านะครับในช่วงเวลาที่มีการอัปเดตข้อมูลนะครับในระหว่างนี้นะครับเนื่องจากไฟล์
วิดีโอเนี่ยก็มีขนาดอยู่บ้างนะครับมีขนาดใหญ่นะครับก็อาจจะใช้เวลานะครับในการอัพโหลดข้อมูลไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตในบริเวณนี้บ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็อันนี้นะครับแสดงให้เห็นว่านะครับคือเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะโต้ตอบนะครับในการทำใบงานกิจกรรมเนี่ยได้หลายหลากวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพนิ่งนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการถ่ายภาพนะครับเป็นวิดีโอสะท้อนคิดก็ตามนะครับก็มีความน่าสนใจมากเลยนะครับรวมถึงนะครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับซึ่งนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะบันทึกคลิปเสียงนะครับแล้วก็โต้ตอบลงไปได้นี้ได้ด้วยนะครับอาจจะยกตัวอย่างเช่นนะครับปรเมศจะลองบันทึกเสียงดูนะครับแตะที่ปุ่มบวกนะครับแล้วก็แตะที่มีเดียนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แตะที่ปุ่ม Record Audio นะครับกดเพื่อเริ่ม Record นะครับครับในเรื่องนี้นะครับปรเมศมีความคิดเห็นว่านะครับมีความสับสนในเรื่องสีนะครับที่ใช้งานแล้วเนี่ยดูคล้ายกันเกินไปนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ปรับจนได้ตามพอใจแล้วนะครับก็แตะ insert นะครับเพื่อวางเข้าไปนะครับแล้วก็วางเข้าไปนะครับในช่องบริเวณคำตอบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่แสดงให้เห็นว่านะครับไฟล์ number เนี่ยสามารถที่จะรองรับนะครับการสะท้อนคิดนะครับของนักเรียนนะครับตอบคำถามในรูปแบบของภาพเสียงนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับได้ด้วยนะครับครับก็อันนี้เป็นช่วงของการจบกิจกรรมการเรียนรู้แล้วนะครับผมก็อยากจะลองถามคำถามคุณครูนะครับอยากจะถามคำถามเห็นเป็นคำถามชวนคิดนะครับว่าคุณครูเนี่ยพบว่านะครับ numbers นะครับรองรับวิธี input ข้อมูลแบบใดบ้างนะครับแล้วก็วิธี input ข้อมูลแต่ละแบบเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็รบกวนคุณครูนะครับท่านใดที่มีความคิดเห็นเนี่ยก็ช่วยตอบแชทมานะครับก็เดี๋ยวจะเด็ดก็จะลองดูนะครับว่าคุณครูมีความคิดเห็นอย่างไรครับครับคุณครูบอกว่ามี input นะครับที่เป็นแบบเสียงนะครับแบบภาพนะครับแล้วก็เป็นแบบวิดีโอครับมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็มีความน่าสนใจนะครับในแง่ที่ว่านะครับวิธีการ input ข้อมูลแต่ละแบบเนี่ยนะครับก็เรียกว่านะครับมีความสามารถในการนำไปใช้นะครับกับผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่หลากหลายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนะครับที่เขาไม่ค่อยมีความถนัดนะครับในการเขียนนะครับเขาก็อาจจะสามารถนะครับกดปุ่มนะครับเพื่อที่จะพูดนะครับกับ iPad นะครับแล้วก็ให้ iPad เนี่ยแปลงข้อความนะครับเป็นเสียงเป็น text แทนเขาได้นะครับโดยรวมถึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณครูท่านใดเนี่ยพิจารณาดูแลนะครับเห็นว่าเป็นนักเรียนที่เขาอยากจะเขาเรียกว่ามีความอายนะครับมีความกังวลนะครับในการยกมือตอบในห้องนะครับเด็กก็สามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีเพนซิลนะครับก็สามารถที่จะเขียนนะครับเขียนแสดงอธิบายได้นะครับว่าเอ๊ะเขามีความลักษณะความชอบอย่างไรนะครับท่านใดไม่ถนัดเขียนเนี่ยนะครับก็พิมพ์ได้นะครับพูดได้นะครับถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับคำถามข้อต่อมานะครับคุณครูคิดว่า Numbers นะครับสามารถช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนะครับแบบออนไลน์นะครับออฟไลน์แบบประสานเวลาแล้วก็แบบไม่ประสานเวลาได้อย่างไรบ้างครับตอนนี้นะครับมีคุณครูบางท่านนะครับตอบว่านะครับสามารถจะใช้ได้นะครับทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบออฟไลน์นะครับก็เป็นความคิดเห็นที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าปกตินะครับเวลาที่เราจัดการเรียนรู้ในห้องเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเครื่องมือบางเครื่องมือเนี่ยก็มีความจำกัดนะครับในขณะที่ว่าใช้ได้เพียงรูปแบบออนไลน์นะครับหรือบางแบบนั้นเนี่ยก็มีความเป็นข้อติดขัดอยู่บ้างนะครับในการจัดการเรียนรู้แบบออฟไลน์นะครับ
ทีนี้นะครับนอกจากการจัดแบบออนไลน์ออฟไลน์ได้แล้วนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับมีความสามารถนะครับในการจัดแบบประสานเวลาก็ได้นะครับหรือแบบไม่ประสานเวลาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยคือแสดงให้เห็นว่า number นะครับก็มีโอกาสนะครับที่คุณครูเนี่ยสามารถจะนำมาใช้นะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้นะครับได้หลายๆแบบครับหลังจากที่นะครับจบกิจกรรมการเรียนรู้นี้แล้วนะครับคุณครูนะครับท่านใดเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีความสนใจนะครับในการติดตามการกิจกรรมการเรียนรู้นะครับที่มีความหลากหลายที่น่าสนใจนะครับจากทาง Apple นะครับก็สามารถจะติดตามได้นะครับจากช่องทาง YouTube Channel นะครับที่มีชื่อว่า Teach with Happiness นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับมีความสนใจอยากจะทบทวนนะครับความรู้นะครับที่ได้นะครับจากการประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับคุณครูอาจจะสามารถติดตามได้นะครับจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Starfish Lab นะครับนอกจากนี้นะครับทาง Apple เนี่ยก็ยังมีแหล่งเรียนรู้นะครับออนไลน์นะครับที่มีชื่อว่า Apple Teacher นะครับโดย Apple Teacher เนี่ยก็เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์นะครับที่คุณครูนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะก็เรียกว่าทดลองนะครับศึกษานะครับแอปพลิเคชันนะครับที่มีความหลากหลายดิหลายชนิดนะครับรวมถึงนะครับซีรีส์ที่มีชื่อว่าใครๆก็สร้างสรรค์ได้นะครับก็มีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับมีความต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทางด้านการศึกษานะครับก็สามารถจะถ่ายภาพนะครับรูปนี้เก็บไปได้เลยนะครับหรือว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับอยากจะช่วยนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับในการประเมินนะครับหลังจากที่กิจกรรมการเรียนรู้นี้จบแล้วนะครับก็รบกวนคุณครูนะครับช่วยถ่ายภาพนะครับ QR code นี้นะครับแล้วก็ทำแบบประเมินนะครับหลังจากร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับผมครับหลังจากนี้นะครับจะเด็ดนะครับและทีมงานนะครับก็ยังอยู่นะครับด้วยกันกับคุณครูทุกท่านนะครับแม้ว่าช่วงเวลาของการฝึกอบรมออนไลน์เนี้ยจะสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันไปอีกประมาณสัก15นาทีนะครับจะเด็ดนะครับ APLP นะครับแล้วก็ในนามทีมงานของผู้จัดฝึกอบรมทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ด้วยกันในครั้งนี้นะครับถ้าหากว่าคุณครูท่านใดเนี่ยยังมีคำถามใดๆนะครับที่จะเด็ดแล้วก็ทีมงานยังไม่ได้ตอบนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันนะครับอยากจะขอความกรุณาคุณครูทุกท่านเนี่ยช่วยตอบแบบประเมินหลังร่วมกิจกรรมด้วยกันก่อนนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ